นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มีนาคม2564ผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับวันนี้เรื่องที่หยิบมาเกริ่นก่อนเลยก็คือราคาน้ำมันนะคะน้ำมันโลกลงหนักมากนะฮะลงไป 6-7% เลยครับโอ้ก็น่าจะกดดันหุ้นพลังงานบ้านเราน่าดูเลยค่ะวันนี้ 6-7% เนี่ยถ้าแทบไม่ค่อยเห็นลงมาประมาณ 4.6 ดอลลาร์สำหรับน้ำ WTI นะครับคุณผู้ชมน่าจับตาว่าจะส่งผลต่อตลาดเอเชียค่าการตลาดและส่งผลต่อบ้านเราอย่างไรกันบ้างวันนี้ลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันได้กับรายการนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับรวมทั้งถ้าใครอยากดูบทวิเคราะห์ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆดูได้จากบทวิเคราะห์ของบล.ที่อยู่ใน settrade.com นะครับในหมวดของบทวิเคราะห์เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะฮะและเช่นเคยครับชวนผู้ชมร่วมตอบแบบสอบถามกับเราให้ดูของก่อนให้ดูของก่อนละกันค่ะเพื่อความจูงใจกล่องใหญ่ๆของเรานี้นะคะจะส่งให้กับผู้โชคดีถึงบ้านเลยนะคะก็คือเป็นปิ่นโตรักโลกของคุณมีปิ่นโตใช่ไหมของดิฉันมีปิ่นโตและแก้วน้ำอยู่ข้างในนะคะแก้วน้ำใบอบพลาสติกนะครับในนี้นะคะแต่ว่าต้องร่วมตอบแบบสอบถามกันหน่อยนะคะด้านข้างบริเวณจอของเรานะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR code นะครับตอบคำถามที่ว่าคุณมีไอเดียในการที่จะร่วมลดการใช้พลังงานได้อย่างไรนะครับเรามีของที่ระลึกนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.มอบให้กับคุณผู้ชมวันละ2ชิ้นวันละ2ชิ้นนะครับจะคัดเลือกในการมอบให้กับคุณผู้ชมนะฮะตลอดไปจนถึงวันที่26มีนาคมนี้เลยนะครับยังไงลองร่วมตอบแบบสอบถามเข้ามาแล้วก็แสดงความเห็นของรายการเข้ามาได้นะครับเอาละครับมาดูกันที่ข่าวแรกกันก่อนดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เนี่ยหลังจากบวกต่อเนื่องกันมาหลายวันคุณผู้ชมก็ปรับตัวลดลงแล้วนะครับดาวโจนส์ลงไป 153.07 จุดแล้วก็ S&P 500ลดลงไป 58.66 จุด Nasdaq ลงไป 409.03 จุด Nasdaq เนี่ยลงไป 3% เลยนะครับได้รับแรงกดดันครับจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยพันธบัตรของสหรัฐบอนด์ยิลด์10ปีนะพุ่งขึ้นไปแตะ 1.742% เมื่อคืนนี้ประมาณนี้แหละ 1.75 เป็นระดับที่กลัวกันนะคะสูงสุดในรอบ14เดือนแล้วด้วยบอนด์ยิลด์ก็จะสวนทางกับราคาก็แสดงว่าราคาบอนด์ตกลงอย่างหนักเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุโรปด้วยนะครับบางประเทศเนี่ยกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ก่อนที่จะมีเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยนะฮะช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับรวมทั้งแผนการระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาก็ทำให้การกระจายวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงในบางภูมิภาคเนี่ยก็ล่าช้าออกไปด้วยนะครับรายงานล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประกาศล็อกดาวน์กรุงปารีสแล้วก็แคว้นอื่นๆอีกหลายแห่งเป็นเวลา1เดือนสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับส่วน S&P 500ถ้าไปดูหุ้น10ใน11กลุ่มที่คำนวณในดัชนีนะฮะก็ปรับตัวลงนะครับนำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงรุนแรงถึง 4.68% หลังจาก WTI ดิ่งลงติดต่อกันนานถึง5วันนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ซุดตัวลง 7% เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็หุ้นอื่นๆเองส่วนใหญ่ก็ลงนะหุ้นพลังงานทั้งนั้นเลยนะฮะค่ะไปดูที่ตลาดยุโรปกันบ้างนะคะแต่ปิดบวกได้นะคะขานรับกับข่าวที่เฟดตึงดอกเบี้ยต่ำไปอีกนานเพราะว่าของวันก่อนหน้าตลาดหุ้นยุโรปปิดไปก่อนที่จะรับทราบข่าวเฟดเนาะดีเลย์นิดนึงฟูจิร้อยนะคะบวกมาได้17จุดค่ะ DAX บวก 178.91 จุดเลยนะคะ 1% กว่าและ CAC 40 7.97 จุดค่ะได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐยืนยันที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปแม้คาดการเศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้นนะคะขณะที่การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มรถยนต์ค่ะได้ช่วยหนุนตลาดหุ้นเยอรมนีให้ดีตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นทะลุระดับสูงสุดที่ทดสอบไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ระบาดนะคะฝั่งของตลาดหุ้นลอนดอนก็กลับมาแล้วจากที่อังกฤษเป็นประเทศที่การแพร่ระบาดหนักมากเจอเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ด้วยแต่ธนาคารกลางอังกฤษก็สู้เต็มที่บอกว่าเศรษฐกิจอังกฤษเริ่มฟื้นตัวแล้วแล้วก็ลงมติตรึงนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมต่อไปเช่นเดียวกับฝั่งสหรัฐค่ะครับส่วนราคาน้ำมันกันบ้างนะครับราคาน้ำมันคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปร่วงลงกันมา 6% มั่ง 7% มั่งเนี่ยนะครับ
อย่าง WTI เนี่ยร่วงลงมา 4.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 7.1% WTI เนี่ยอยู่60แล้วนะนะฮะระดับต่ำที่สุดตั้งแต่2มีนาคม64นะครับส่วนเบรนท์เองสมมติเดือนพฤษภาคมลดลงไป4เหรียญกับอีก72เซนต์หรือว่าลงไป 6.9% นะครับอยู่ที่ 63.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่2มีนาคมปี64นี้นะฮะขณะที่ WTI เนี่ยที่ปิดร่วงลงค่อนข้างแรงนะครับลงมา 7% เมื่อคืนนี้ทำสถิติแดนลบติดต่อกัน5วันทำการนะครับนักทุนกังวลว่ายุโรปเองจะยังคงใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการใช้น้ำมันการแข่งข้าของดอลลาร์เองก็เป็นแรงส่งให้กดดันราคาน้ำมันด้วยนะครับหลายประเทศในยุโรปก็ระงับการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาก็ส่งผลให้แผนในสะดุดแล้วก็ฝรั่งเศสที่ล็อกดาวน์อีกน่าจับตามากว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยจะหนักขนาดไหนนะน้ำมันเนี่ยลงแรงแล้วหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราก็มีผลต่อตลาดมากด้วยนะแต่ว่าบางทีส่วนใหญ่สินค้าพวกกระพันจะไปด้วยกันเนาะถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยน้ำมันลงทองลงแต่ว่าทีนี้ทองสวนทางนะคะไปดูคอมมูนิตี้สิตัวนึงค่ะราคาทองยังคงขยับขึ้นได้ต่อนะคะเพราะว่าพอเฟดส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงปี2566เนี่ยนะคะนักลงทุนก็หันไปเข้าทองบ้างแล้วบวกไป5เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะปิดที่1732เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะคะพอเฟดส่งสัญญาณยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแสดงว่าเฟดอาจจะปล่อยให้เงินเฟ้อค่อยๆขยับขึ้นไปได้ต่อคือไม่ค่อยคุมไงทองก็เลยเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่จะมาเป็นตัวป้องกันเงินเฟ้อนะคะนักลงทุนเข้าซื้อทองค่ะด้านราคาทองคำในประเทศกันต่อเลยค่ะไปดูจากสมาคมค้าทองคำกันนะคะเช้าวันนี้มาหรือยังเอ่ยโอเคลงไป50บาทค่ะทองคำแท่ง 25,350 บาทและทองรูปพรรณ 25,850 บาทต่อบาททองคำนะคะได้เงินบาทหนุนมาด้วยวันนี้บาทอ่อนเลยค่ะ30บาท89สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เลยทำให้กรอบค่าเงินบาทขยับขึ้นไปอีกนิดแล้วอยู่ที่ประมาณ30บาท75ถึง30บาท95สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะครับมาสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีปัจจัยบวกให้เห็นอยู่โดยเฉพาะปัจจัยในประเทศนะครับถึงแม้จะเป็นบวกอ่อนๆก็ตามนะแต่ชนิดความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์เริ่มฟื้นตัวสำหรับบ้านเราแล้วก็คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวเดือนเมษายนจะกระเตื้องขึ้นเพราะว่าเขาอนุมัติสงกรานต์แบบตัวแห้งเนี่ยสงกรานต์ประเพณีเนี่ยนะครับส่วนปัจจัยลบคุณผู้ชมการระบาดโควิด -19 ในยุโรปรวมทั้งดาวโจนส์เองเนี่ยที่ปิดลดลงนะครับแล้วก็หอการค้าไทยที่บอกดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยต่ำสุดในรอบ26เดือนอีกปัจจัยลบหนึ่งหนักๆเลยวันนี้ก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นะคะมีกิจกรรมน่าสนใจนะคะขอมาแจ้งคุณผู้ชมก่อนเลยคือมีห้องเรียนนักลงทุนไลฟ์ปี64ค่ะพลาดไม่ได้กับสัมมนาที่มือใหม่จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ให้สามารถใช้เครื่องมือได้นะคะในหัวข้อลงทุนหุ้นออนไลน์ด้วยเซ็ตเทรดสตรีมมิ่งไปทำความเข้าใจกลไกการลงทุนในหุ้นพร้อมเรียนรู้เทคนิคเทรดหุ้นออนไลน์และกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้วยฟังก์ชันต่างๆในเซ็ตเทรดสตรีมมิ่งค่ะจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนี้แล้วนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงครึ่งเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็ได้ความรู้กันแล้วผ่าน Facebook Live แล้วก็ YouTube ของ Set Thailand ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมชมสดและเช็คอินในวันงานนะคะรับฟรีบทสรุปพิเศษจะมีคีย์เทคอะเวย์สรุปให้ดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.setinvestnow.com ค่ะช่วงนี้ต้องเติมความรู้กันหน่อยเพราะว่าตลาดผันผวนจริงๆนะครับส่วนภาพรวมตลาดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุยกับทางบล.กรุงศรีครับคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับเมื่อวานนี้นะคะกระโดดขึ้นไปได้แรงมากแต่สุดท้ายมาแผ่วปลายนะคะบวกไปได้ไม่กี่จุดเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยทำไมมันไปไหนไม่ได้สักทีคะโอเคก็ต้องบอกว่าพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของการที่เฟดเนี่ยบอกว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำไปจนถึงปี2023นะครับนี่เดี๋ยวว่าตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยยังผ่านไปไม่ได้ก็คือในส่วนของ valuation ที่ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยตัวสัญญาณของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับในระหว่างวันเลยนะนะครับมีการย่อลงมาเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มพลังงานเนี่ยมันไม่มาค้ำตลาด
มันก็เลยทำให้พอขึ้นไปเทสบริเวณไฮเดิม1585แล้วมันก็เลยมีแรงขายเข้ามานะครับสุดท้ายก็เลยย่อลงมาเหลือบวกสัก 2-3 จุดแค่นั้นเองนะครับอ้าวแสดงว่าหุ้นพลังงานรับข่าวของราคาน้ำมันลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือเปล่าคะวันนี้จะลงต่อไหมคะเป็นไปได้วันนี้คิดว่าน่าจะลงต่อนะครับเพราะว่าคือเมื่อวานนี้ระหว่างวันเนี่ยลบไปประมาณสัก50เซนต์นะครับแต่ว่าพอช่วงเช้าเปิดมาลบไป5เหรียญนะคือมันคนละเรื่องกันเลยนะลงค่อนข้างแรงเลยแบบนี้คนที่ถือหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้ต้องทำยังไงดีฮะทำใจก่อนนะคืออย่างนี้นะครับต้องเรียนว่าช่วงระยะสั้นๆแน่นอนเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ปรับลงมาเนี่ยคงจะกระทบต่อกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเปิดลงมาแรงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นจุดที่จะมาขายแล้วนะครับคุณต้องรอจังหวะเพราะว่าตัวราคาน้ำมันเป็นคอมโมดิตี้มันจะมีไซเคิลของมันนะครับตอนนี้คนกลัวว่ายุโรปล็อกดาวน์ทำให้ดีมานด์ลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาแก้ไขได้ตรงเนี้ยดีมานด์มันก็จะกลับมาราคาน้ำมันมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้ถือได้นะครับลงมาแรงๆไม่ต้องกลัวนะครับใจเย็นๆมีช้อนแข็งแรงหน่อยก็เข้าไปได้ใช่ไหมคะแต่ดีไม่ใช่ช้อนวันนี้นะครับก็รอดูสักระยะหนึ่งนะระวังช้อนหักด้วยนะจากเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มฟากของพลังงานทีนี้ถ้าเราไม่เข้าไปเล่นกลุ่มนั้นเราโยกไปเล่นกลุ่มอื่นกลุ่มไหนที่คุณชยศมองว่าน่าสนใจในภาวะตลาดแบบนี้บ้างครับผมโอเคช่วงนี้เนี่ยต้องอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่แบบสำคัญเลยคือตัวค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดอยู่ไปเกือบจะ31บาทต่อเหรียญละนะครับแน่นอนกลุ่มส่งออกคงเป็นไฮไลท์ในช่วงนี้นะครับตัวเด่นๆของที่ทางกลุ่มสีเราแนะนำคือตัว CPF นะฮะ CPF ใช่ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่42บาทนะครับครับเห็นส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันนะฮะหาหน้าเอ่ยคือกลุ่มครับผมอันนี้ถามว่าตัวเรื่องค่าเงินได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าระยะสั้นๆมันเนี่ยอาจจะถูกกดดันจากเซนติเมนต์ของตัวดัชนี Nasdaq ที่เขาเป็นพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันย่อลงมาเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ขึ้นแต่ Nasdaq ลงแรงนะฮะใช่ค่ะเพราะนั้นอาจจะมีเซนติเมนต์ตรงนี้เข้ามานะครับเพราะนั้นเล่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าดูจังหวะของการเข้าซื้อช่วงอ่อนตัวพลังงานนะครับสำหรับตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะค่ะค่ะมองไปเดือนหน้าหน่อยค่ะสงกรานต์ดูจะเงาๆแล้วนะคะสาดน้ำก็ไม่ได้เราเที่ยวด้วยกันก็ใช้ไม่ทันนะคะคลอดไม่ทันปรับพอร์ตกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวยังไงดีคะคุณชัยยศคือต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหลายๆตัวนะครับผมเข้าไปเช็คดูแล้วราคาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบจะไม่มีอัพไซด์แล้วโอ้เต็มค่ะคืออัพไซด์หมายความว่าอะไรคือก่อนช่วงโควิดปีแล้วเนี่ยมาในช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกนะครับพฤศจิกของปี2019นะครับถ้าคุณไปเทียบราคาตอนนี้นะหลายๆตัวตอนนี้เรียกว่าขึ้นมาใกล้ระดับตรงนั้นแล้วนะครับก็คือเขารับข่าวเกี่ยวกับการเปิดเมืองอะไรกันไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นกลุ่มเนี้ยผมบอกว่าถ้าเล่นคงเป็นละสองการเก็งกำไรใครที่จะบอกว่าเปิดเมืองแล้วจะกลับมาลงทุนอะไรเงี้ยผมว่าคงไม่ใช่จังหวะแบบนั้นแหละนะครับครับคุณชัยยศถามเรื่อง OR ฮะมีคุณผู้ชมบางคนที่เขาถือมาแล้วเห็นว่าวันสองวันเนี้ยเออมันขึ้นบวกได้แรงเหมือนกันนะจะทนรวยไม่ได้แล้วอยากขายนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยตามพื้นฐานของทางกรุงศรีให้ไว้25บาทเองนะฮะ25บาทแต่บล็อกต่างประเทศเขามองเกิน30แล้วนะแต่บล็อกไทยคือต้องบอกว่าตอนนี้มันคงเป็นไปตามเขาเรียกอะไรแรงเก็งกำไรมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูนะว่าหลายตัวตอนนี้เหมือนจะหมุนกลุ่มเล่นนะครับหมุนกลุ่มเล่นไปนะครับถ้าเทียบ PE ตอนนี้เนี่ยระดับของตัว OR ระดับที่33บาทเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงประมาณสัก33-35แล้วนะครับซึ่งผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตึงตัวพอสมควรยกเว้นเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการขยายสาขาอะไรเพิ่มแบบมากกว่าที่เขาให้ข้อมูลมานะฮะอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงพอบอกว่าราคาเป้าหมาย25บาทนี้หมายถึงว่าเรามองผลประกอบการของปีหน้าแล้วเลยเหรอคะหรือว่าเป็นของปีนี้เฉพาะปี64ก่อน
ปีนี้ราคาเหมาะสมก็คือ25แต่ว่าอาจจะเทรดกันไปในราคาอนาคตไปไกลมากแล้วตอนนี้ใช่อาจจะมองเรื่องการขยายสาขาการเปิด EV ครับเขาเรียกชาร์จไฟ EV คาร์อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะฮะค่ะค่ะครับครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นใหญ่เรื่องของกนง.ด้วยมองว่าจะซ้ำรอยเฟดไหมฮะเขาทั้งจัดเลยค่ะซ้ำรอยเหรอครับผมว่ามันไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรนะต้องบอกแบบนี้นะครับกนง.คิดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยมากกว่านะครับส่วน QE บ้านเราไม่มีอยู่แล้วก็เลยไม่น่าจะซ้ำรอยเฟดอะไรยังไงครับครับค่ะแล้วมีอะไรที่ต้องติดตามไหมคะเรื่องใหญ่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า PMI นะครับของฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาเลยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับเมืองเปิดไปประมาณนึงแล้วนะครับ PMI คุณต้องดีขึ้นถ้า PMI คุณแย่ลงแสดงว่าวัคซีนอาจจะไม่ได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะนั้นตัวเลขนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับวันพุธนะฮะวันพุธที่4นะครับส่วนวันที่25จะเป็น GDP Q4 ของ US นะครับของสหรัฐนะฮะก็เป็นตัวที่ต้องติดตามอีกตัวนึงเช่นกันค่ะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณชัยยศขอบคุณครับคุณชัยยศครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชอบ CPF นะกลุ่มส่งออกนะครับเพราะว่าบาทเราอ่อนมา31บาทแล้วนะนะกลุ่มส่งออกอาหารน่าจะดีแต่กลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้ระวังเพราะหุ้นเทคโนโลยีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลงมาเยอะเลยค่ะครับมาดูกันที่สับลงทุนกันบ้างครับสับลงทุนวันนี้เสนอคำว่ากองทุนรวมเป็นตระกูลกองทุนรวมแต่คำนี้กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น flexible portfolio fund นะฮะกองทุนรวมนี้คืออะไรเป็นกองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์ประเภทต่างๆได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสมครับแต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนดังนั้นการจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝากตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารอื่นก็อยู่การตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามภาวะตลาดณขณะนั้นนะครับเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าใครที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยแล้วกันนะคะเก็งกำไรเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วย US Dollar Futures แต่คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันเข้าใจง่ายๆเลยในช่วงหน้าค่ะครับเพิ่งมีงานสัมมนาออนไลน์ไปนะคะเรื่องบริหารความเสี่ยงค่าเงินอย่างมั่นใจด้วย US Dollar Futures นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมใครที่ติดตามไม่ทันมาเดี๋ยวมาฟังกันสรุปมาให้ฟังนะคะโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็คือ TFX นะคะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทยจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกนำเข้าต้องเผชิญอยู่แล้วนะคะเวลามันผันผวนมากเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวไปขัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแทนนะคะแทนที่จะเป็นเรื่องของการซื้อขายสินค้ามันไม่คุ้มกันดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะครับถามว่าทำไมต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยข้อแรกนะครับข้อดีแรกของการเฮดจิ้งนะครับหรือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี่ก็คือจะช่วยทำให้เราคาดการรายได้และต้นทุนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้หรือต้นทุนของเราเนี่ยสามารถกำหนดไว้ตั้งแต่วันนี้เลยถึงแม้ว่าเราจะได้เงินอีก3เดือน6เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้กับต้นทุนของเราไม่เหวี่ยงนะครับไม่ได้มีความผันผวนมากจนเกินไปถ้าไปลุ้นในอนาคตก็อาจจะขาดทุนได้นะครับแล้วถ้าเกิดป้องกันไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือมันใช้เครื่องมือต่างๆแต่ถ้าเกิดทำวันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่ต้องพะวักพะวงกับเรื่องค่าเงินในอีก3เดือนข้างหน้าจะแข็งค่าขึ้นหรือจะอ่อนค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่ในสามารถควบคุมได้นะครับแล้วเครื่องมือคืออะไรนะฮะทาง TFX ค่ะจัดให้มีสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้าหรือว่า US Dollar Futures เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าได้มีเครื่องมือในการจัดการค่ะถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนใช้ในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะก็สำหรับตัว USD Futures นะครับที่ซื้อขายในตลาด TFX นะครับก็เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสำหรับด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่ง
ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างกับตัว Effect Forward ที่ทำกับธนาคารพาณิชย์อย่างนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเข้าถึงง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ขนาดเล็กกว่านะครับสำหรับผู้ประกอบการบางรายนะครับที่อาจจะไม่มีวงเงินกับทางธนาคารหรือไม่มีเครดิตกับทางธนาคารนะครับก็สามารถมาเลือกใช้ตัว USD Futures ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว USD Futures เองเนี่ยสัญญาหนึ่งเนี่ยจะขนาดประมาณ $1,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้ในขนาดที่ตามความเหมาะสมของความต้องการของตัวเองเลยแล้วนอกจากนี้นะครับก็ซื้อง่ายขายคล่องโดยที่จริงๆอ่ะแค่เปิดบัญชีตัว TFX นะครับก็สามารถเข้ามาซื้อขายได้เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปขอวงเงินกับทางธนาคารนะครับแล้วก็1สัญญาเนี่ยปัจจุบันเนี่ย $1,000 ต่อคอนแทรคใช่ไหมฮะก็ใช้เงินวางหลักประกันประมาณ500บาทต่อสัญญาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสามารถเข้ามาซื้อขายได้เลยแล้วตัวสภาพคล่องในตลาดนะครับ1วันเนี่ยมีการซื้อขายอยู่ประมาณ$10,000,000เพราะนั้นจริงเองเนี่ยทางผู้ประกอบการสามารถเข้าและออกได้โดยง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว USD Futures เนี่ยอาจจะดูสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีความคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการทำ forward หรือสัญญาจะซื้อจะขายเลยครับคือสิ่งที่เราทำก็คือเราเข้าไปล็อกค่าเงินให้คงที่ไว้ตัวเช่นเราเข้าไปซื้อขายตัว USD Futures นะครับก็จะเปรียบเทียบได้กับการซื้อดอลลาร์ไว้ในมือแล้วด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ด้วยนะคะธนาคารกรุงไทยเขาได้พัฒนาบริการแลกดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย US Dollar Futures on Blockchain ค่ะเชื่อมภาคธนาคารและตลาดทุนเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนครั้งแรกในประเทศไทยให้ผู้ประกอบการ SME ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ลดความผันผวนของค่าเงินค่ะครับก็หลักๆมันจะเป็นต่อยอดจากดอลลาร์บาทฟิวเจอร์สนะครับว่าหลังจากมีตัวดอลลาร์ฟิวเจอร์สแล้วเนี่ยถึงเวลาถ้าต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นระบบในการที่เอามาขึ้นเงินได้สมมุติซื้อดอลลาร์บาทฟิวเจอร์สเอาไว้10คอนแทรคอย่างเงี้ยครับ10สัญญามันจะเทียบเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ใช่มั้ยฮะพอถึงเวลาตอนจะใช้อ่ะต้องส่งซัพพลายเออร์ละต้องนำเข้าของละต้องจ่ายเป็น US ดอลลาร์ก็เอาสัญญาตัวที่ซื้อเอาไว้เนี่ยครับเอามาขึ้นเงินกับทางกรุงไทยเราก็จะเปลี่ยนตัวสัญญาฟิวเจอร์สให้เป็นเงินสดหลังจากนั้นก็สามารถโอนออกไปหาซัพพลายเออร์ได้จุดเด่นๆอันนึงก็น่าจะเป็นความสะดวกสบายนะครับคือพอทันทีที่มีฟิวเจอร์สแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถเอามาไปขึ้นเงินได้ทุกวันทำการครับก็จะใช้เงินวันไหนก็แลกเงินได้อันถัดมาก็คือว่าเรื่องความคุ้มค่าคือเรทที่เราทำในเรทตัวนี้เป็นเรทพิเศษซึ่งปกติมันต้องแบบเหมือนวอลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมฮะแบบทำหลายๆล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้เรทพิเศษอันนี้คือมาพันเหรียญก็สามารถ enjoy เรทพิเศษตัวนี้ได้เพราะว่าเหมือนกับเราสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาลดexpense ต่างๆที่ใช้ใน operation ต่างๆได้ทำให้ลูกค้าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กผู้ประกอบการรายย่อยๆก็สามารถ enjoy rate พิเศษได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เราก็พูดในมุมของผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกที่ใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือแต่จริงๆนักลงทุนทั่วไปก็เก็งกำไรจากตลาด TFX นี่เหมือนกันแต่อยากให้หาความรู้กันก่อนมากๆเลยนะคะ tfx.co.th นี่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ต่างๆไว้ให้แล้วค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับจากเรื่องของฟิวเจอร์สนะครับในตลาด TFX เองต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันนะครับหลังจากที่กุมภาพันธ์เริ่มฟื้นตัวแต่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังจับตาเรื่องของสถานการณ์โควิดในบ้านเราอยู่นะครับทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์64ครับอยู่ที่ระดับ 85.1 ปรับตัวขึ้นจากระดับ83.5 ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการผลิตเนี่ยกลับมาขยายตัวได้ตามอุปสงค์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นปัจจัยสนับสนุนก็คือผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ของภาครัฐแล้วก็คืบหน้าการกระจายวัคซีนทั้งในไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผู้ประกอบการส่งออกยังเจอปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องนะฮะรวมถึงอัตราค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูงก็ส่งผลให้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการแข่งขันของค่าเงินบาทมากกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบในภูมิภาคเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราถูกลดทอนความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออกนะครับปัจจัยที่กังวลเพิ่มเติมคืออัตราแลกเปลี่ยนนะของไทยเราเงินบาทเนี่ยนะครับรวมทั้งราคาน้ำมันขณะที่สถานการณ์การเมืองในประเทศก็ยังเป็นอันดับที่อยู่ในปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์อีก3เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่92จาก 91.1 ในเดือนมกราคมนะครับนอกจากนี้ทางสภาอุดก็พูดถึงความต้องการเรื่องของการฉีดวัคซีนของภาคเอกชนคือตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกแจ้งความจำนงเนี่ยมากกว่า 51,000 รายใน109บริษัท22จังหวัดทั่วประเทศก็สะท้อนให้เห็นว่า
โรงงานต่างๆในภาคอุตสาหกรรมไทยมีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนโดสละกว่า1,000 บาทที่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถ้าจ่ายเงินซื้อเองนะค่ะโดสละประมาณ 1,000 อันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นที่ออกมานะครับซึ่งจะต้องฉีดคนละ2 โดสด้วยกันก็รวมเป็น 2,000 นะสำหรับการฉีด1คนเนี่ยนะครับผู้ประกอบการกว่า 60% ต้องการฉีดครับ อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สมุทรสาครแต่เรื่องนี้ทางสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปถามบริษัทเอกชนต่างๆที่จะมาขายวัคซีนให้ส่วนใหญ่เขาขายให้กับภาครัฐเพราะมันเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินการที่ภาคเอกชนจะไปซื้อเองได้เนี่ยมันความเป็นไปได้มันน้อยมากนะฮะแต่สิ่งที่ภาคเอกชนเขาอยากเสนอให้ภาครัฐทำก็คือให้มีการที่จะช่วยดีลให้ในฐานะของภาครัฐนั่นเองนะก็ประสานให้หลายทางมากขึ้นนะคะเผื่อเขาไปหาช่องทางซื้อได้แต่สุดท้ายก็คงจะมารวมอยู่ตรงกลางเนาะแล้วให้รัฐเป็นคนจัดสรรนั่นจะดีที่สุดนะคะไปดูกันที่นิกเกอีกันบ้างนะครับวันนี้คุณผู้ชมนิกเกอีภาคเช้าเองถือว่าก็ปรับตัวลงนะครับหลังจากที่ตอนนี้ทางตลาดของญี่ปุ่นเองเนี่ยรอการประชุม BOJ แล้วก็เคลื่อนไหวลงตามดาวโจนส์ก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องบอนด์ยิลด์สหรัฐนี่แหละนะฮะหลายปัจจัยลบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูทั้งเอเชียกันก็แดงกันหมดค่ะเพราะว่ามีหุ้นพลังงานปรับตัวลงนะคะลงหนักเลยแล้วก็เรื่องของดาวโจนส์ที่ลงหุ้นเทคโนโลยีลงเนี่ยหางเส็งฮ่องกงมีหุ้นเทคเยอะนะคะก็ลงไปเหมือนกันค่ะสเตรทไทม์ยังบวกได้นิดหน่อยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะในนาทีลงทุนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ